ไหนนะหรือมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเรียนหนังสือบ้างมาทำงานบ้างแล้วก็มาเปิดร้านเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกองตมนัวนะผมว่าถ้าเขาทำได้มันก็ดีเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นการฝึกฝนจากความเป็นจริงของชีวิตอ่ะเพราะนั้นมันก็เพิ่มพูนให้เขามีทักษะนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เขาเองเข้ามาจากบ้านต่างบ้านต่างเมืองก็มาเรียนรู้โลกสมัยใหม่แล้วก็มาใช้ชีวิตให้อยู่ได้ด้วยเพราะตะกี้ถามมาจบมาเรียนจนจบวิศวกรปริญญาโทนะครับจบตรีวิศวะจบโทวิศวะนะครับแล้วเขาก็มาใช้เวลาที่ว่างก็ทำงานอย่างบางรายเนี่ยก็เคยฝึกงานทททฝึกงานของกรมการไปไหนมาเขาเรียกว่าการเรียนรู้นอกระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเดียวแล้วเขาก็จะสามารถปรับตัวเองให้เข้าอยู่ในสังคมนี้ได้ดีมากขึ้นต้องให้กำลังใจคนหนุ่มคนสาวพวกนี้ครับมาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตแล้วสั่งสมประสบการณ์ทุกๆด้านที่มีอยู่ดีใจที่มาเจอคนไทยเขาบอกว่าเขาจำได้ด้วย ดูจากทีวี